สนับสนุนใจดีของเราวันนี้อะไรคะอ้าวใช่เหรอมันจะมาถ่ายอย่างนี้มันก็ไม่ทั่วดิจริงเหรอเนี่ยบ้างมันก็หนักให้ตรงนี้เห็นไหมก็เนี่ยเราก็ปาดไปดิไม่เป็นไงมันก็จะได้แบบ2มือมันก็จะได้2ข้างไงประหยัดสไตล์การทาครีมแต่คนไม่เหมือนกันเลยใช่อันนี้คือผู้สนับสนุนของเราในวันนี้เหรอคะใช่เรากำลังจะไปเขื่อนขุนด่านปราการชนครับใช่ไหมใช่ตอนนี้เราอยู่นครนายกตอนแรกจะไปกินบะหมี่โหน่งแต่ว่าเขาเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์เพิ่งรู้ก็เลยอดเหมือนคลิปนั้นที่ทำผมก่อนแล้วค่อยทาครีมอะอะไรอะคิดได้ไงอะกลับบ้านไปเขาไม่พาไปแล้วไปเจอกันที่เขื่อนขุนด่านจ้าเขื่อนเลยอ่ะตัวไม่เคยเหมือนกันโอ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยเจ็บๆอะไรปวดจีถึงแล้วค่ะตอนนี้เขื่อนขุนด่านปราการชนที่อากาศร้อนมากๆอากาศร้อนเว่อร์แต่สวยจังเอาไปเรือเดี๋ยว1,500นะคือรู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่อะไรยังไงรู้ว่า1,000แต่ทำไมมาถึงที่นี่1,500วะแกเราไปคุยถามเขาป่ะแบบรถให้หน่อยได้ไหม3คนเองอะไรเงี้ยเธอถามนะฮะเธอถามอย่าถามให้ก็ได้นี่คือมันเป็นราคาแบบเหมาลำนี่ลงคนขับเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้ให้ลงในที่ที่ห้ามลงใช่มันจะมีป้ายว่าห้ามลงแต่เราต้องลงตรงนั้นเพราะเรือวิวสวยมากเลยอ่ะสวยจริงคือยอมรับสวยมากเว้ยเอาจริงต้องเห็นด้วยตาเปล่าถึงจะแบบรู้อ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมีรีแอคชั่นมากขึ้นนิดนึงก็จะแบบสวยจริงว่ะมาแล้วเรือมาแล้วคุณลุงเอาเรือมาแล้วเราเหมาเรือเลย1,500บาทได้1-7คนแต่ว่าเรา3คนก็1,500อยู่ดีเพราะว่าเราเหมาเขาไม่มีราคาแบบ1คน2คนเงี้ยต้องเหมาที่แรกคืออะไรอ่ะไม่รู้ที่แรกที่ไหนเหรอคะที่แรกที่จะไปก็คือน้ำตกผางามงอนเป็นกั้งเป็นทำอะไรอยู่ถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปเก็บรูปช็อตให้ได้มากที่สุดแต่เราชอบธรรมชาติมันไม่มีอะไรอ่ะแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเลย Find themselves to save a friend discover true love in the end ถึงแล้วที่แรกอันนี้แอบชันขึ้นมาแล้วมีเชือกให้จับเพราะว่ามันชันมากเก็บเลยเยอะมากอ่ะแนะนำนะคะทุกคนรองเท้าต้องดีคือพอมาถึงปุ๊บก็มีหินเสื้อแบบต้อนรับอ่ะเวลาเดินนะคะต้องไปตามเชือกนี่คือม่วงขึ้นไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยระวังนะระวังไม่มีอะไรได้มาง่ายๆไงก็เลยได้มาด้วยเหงื่อใช่อะไรที่สวยงามมดกัดเจ็บด้วยใช่ระวังมดมากที่นี่มดแบบกัดเหมือนไม่เคยได้กัดมนุษย์อ่ะของกัดเพลิงแล้วทีเลยเดี๋ยวไปที่2ดูที่ไหนที่ต่อไปไปที่ไหนคะจบที่ไหนคะต่อไปตรงนี้อ๋อเขาบอกตรงนี้ทำอะไรเนี่ยผมเปียกไปหมดแล้วเนี่ยใช้ร่มธรรมชาติเป็นไงไม่รู้ห่วงมาทำไมไม่มีแดดไม่อะไรเลยตกอ่ะเนี่ยฝนตกเฉยอยู่ดีก็ตกแล้วมันจะไปได้หรอไปได้ก็ต้องรอคลองคลามซึ่งน้ำตกคลองคลามนะคะก็ตั้งอยู่ที่หน้าตรงนั้นค่ะแต่ว่าทางนี้คือเ
ราฝนตกอยู่ค่ะจนไม่รู้ว่าจะลงไปได้อย่างไรจะปรงไปได้อย่างไรลงลงรอเรือไม่รอตรงนี้ปกติมันลงได้ไหมก็ลงได้นะแต่น้ำมันเยอะไงอ๋อน้ำมันขึ้นใช่ไหมคะเรือที่นี่มันไม่เป็นอ่างอย่างเงี้ย Always listen to your heart Make your thoughts a work of art Climb a mountain if you like เนี่ยห้องเรียนตรงนี้ฝนก็หยุดอ่ะเพราะอะไรอ่ะดูสภาพคนถ่ายตรงนี้อยากให้เห็นดูสภาพเป็นไงรู้สึกไงสวยป่ะที่เนี่ยสวยสวยแต่ว่าลงไม่ได้เพราะว่าฝนตกด้วยลื่นด้วยอะไรแล้วก็น้ำขึ้นด้วยเออน้ำขึ้นด้วยคือปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าไม่มีน้ำเลยเว้ยก็คือจะเป็นเดินอะไรกันตรงนี้เลยเรามาช่วงน้ำขึ้นไงก็เลยไม่ได้ช่องลมนะจ๊ะก็ข้างหน้าจะมีน้ำตกอีกก็เลยน้ำตกได้มั้งมีคนแล้วเว้ยปกติมีแต่เราคนเดียวเห็นปะมีคนละมีคนเล่นอยู่มันเป็นช่วงน้ำขึ้นคนขับเรือบอกว่าควรมาช่วงเมษาพฤษภาพฤษภาน่าจะดีสุดตรงนี้มันก็จะเป็นทุ่งหญ้าแต่ตอนนี้เป็นยังไงแทนไปค่ะแทนไปค่ะน้ำสูงมากค่ะมีแต่น้ำตอนนี้ลงจากเรือก็ไม่ได้ลงไปเล่นน้ำไหมไปเล่นแต่ผีเสื้อเยอะมากเลยอ่ะซูมไปจะเห็นไหมเนี่ยเห็นว่าเป็นผีเสื้อบิน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 วนวนคือธรรมชาติมากๆจริงๆแบบไวมากคือเพราะว่าเราไปกันน้อยเดี๋ยวปะเราลงกันแค่3คนทั้งเรือทั้งลำอ่ะมีแค่เราเหมาสุดๆถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับมาถูกหน้าถ้าสมมุติว่ามาเดือนพฤษภาอย่างที่บอกอ่ะคือตรงนั้นจะเป็นแบบเป็นหญ้าเป็นอะไรหมดเลยแล้วเนี่ยแล้วคือมันจะสวยมากๆคือให้เมย์เห็นรูปนั้นแล้วแบบเฮ้ยที่นี่มันต้องมาใช่ปะเออมันน่ามามากๆอ่ะเมื่อกี้ก็ให้การดูรูปสวยมากเนาะตอบสีไม่ได้พยักสวยมากจ้าก็ประมาณนี้ก็คือเราก็เวลานั่งเรือเขาจะพาไปทั้งหมด3ที่ไปน้ำตกไปพวกน้ำตกต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็แนะนำให้มาสำหรับคลิปนี้น่าจะลงแบบลงก่อนเดือนพฤษภาที่จะถึงอยู่แล้วเพราะอีกนานอ่ะอีกประมาณครึ่งปีก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจก็ลองมาพวกตอนพฤษภาดูแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดเมย์หน่อยว่ามันสวยแค่ไหนเมย์ก็อยากจะมาตอนนั้นเหมือนกันเพราะมันในรูปมันสวยมากๆเลยอ่ะเหมือนอยู่หมู่บ้านฮอบบิทอ่ะสวยมากๆสุดๆว้าสวยจังแกดูดีเหมือนหนังยางเลยอะนอนเหมือนหนังยางวะตอนแรกเขาคิดว่าหนังยางเว้ยแต่คือมันนอนก็เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันน่าจะไปอะไรซุ้มไผ่วะไปซุ้มไผ่ก่อนไหมหรือหิวข้าวแล้วหิวข้าวก็ไปซุ้มไผ่ก่อนก็ได้แป๊บนึงพอไปถ่ายรูปไปเฉยอยู่ตรงไหนอะตรงนู้นอะตรงนั้นนี่ตรงไหนอะอยู่ตรงนู้นอะไปอยู่ตรงนู้นแถวๆนี้เหรอไม่อะอีกไกลอะอ้าวตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปพูดเบาทำไมอะเสียงที่นี่เงียบมากอ่ะเงียบแบบเงียบมากๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุฬาภรณ์วนารามนะคะคือข้างหน้าเขาจะเป็นไผ่แบบเนี้ยเออคือเกิดโดยธรรมชาตินะไม่ตั้งใจจะเป็นไผ่แบบโค้งแบบจริงป่ะโดยธรรมชาติเลยเหรอใช่ธรรมชาติคือมันโค้งมาอย่างงี้โค้งแล้วก็มาชนกันก็จะเป็นแบบแลนด์มาร์คอีกที่นึงของนครนายกนายกนครศรีธรรมราชอยู่ที่อำเภอบ้านนานะคะก็เปิด Google Map มาก็ประมาณนี้แล้วข้างในก็จะเป็นแบบไหว้พระแต่ข้างหน้าถ่ายรูปสวยๆเราก็เหมือนเดิมเราก็ต้องมาถ่ายรูปไปถ่ายรูปกัน If I cry when I'm blue If I cry alone when I am with you Will you forgive meก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันตอนกี่โมงแล้วเนี่ยข้าวเที่ยงตอนจะบ่ายสามแล้วเนี่ยเราจะไปร้านชื่อว่าร้าน Montreal Cafe and Farm เขาบอกว่าสร้างแบบบ้านชาวฟาร์มออกแนวโมเดิร์นอะไรวะไปกินข้าวกันป้าจ้าตอนนี้เรามากินที่ร้าน Montreal Montreal มันมีรอเรือสวยมากเลยสวยป่ะดูดิ
เข้าว่าชุดเข้าว่าเปลี่ยนชุดเลยจ้าสีขาวสองชุดไม่ดูดิเดี๋ยวไปนั่งถ่ายรูปตรงนู้นดีกว่าเย็นแสงประมาณเนี้ย4โมงเย็นกำลังแบบเลิศอะเลิศเลยฮะเรามาในเวลาที่เนี่ยใช่เลยไป On time we borrow time our children to us lendHere today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. ก็คือที่นี่อ่ะจะมีเป็นแบบอารมณ์แบบเชิงเกษตรเป็นฟาร์มอะไรเงี้ยก็จะมีฟาร์มไก่ด้วยแล้วก็มีขายอาหารแล้วก็มีพายเรือแล้วก็มีให้อาหารปลาแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยทำไมมีเยอะจังเป็นธรรมชาติมากเหมาะกับการมาถ่ายรูปแนะนำให้มาตอนเย็นๆถ้ามาตอนเที่ยงก็น่าจะแบบแดดลงหัวมันร้อนตอนเย็นๆอ่ะตอนประมาณตรงเนี้ย 4-5 โมงกำลังสุกเนี่ยฟาร์มอยู่ตรงนู้นอ่ะฟาร์มไก่อ๋อคือเขาไม่มีคนมาคุมนะตรงเนี้ยเขาจะให้ใส่เงินเนี่ยให้อาหารไก่ใส่เงินตรงนี้เลยแล้วก็อาหารไก่ก็อยู่ตรงนู้นแล้วก็โยนตรงนี้ดูดิไก่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะเลยดูตัวอ้วนควรสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยMothers, when the day is the darkest night. อะไรมันกำลังโดนแบบจ่ออะไรสักอย่างอะใกล้มากระยะแค่ประมาณนี้เองอะก็เมื่อกี้เราสั่งข้าวไปก็มีเป็นข้าวน้ำพริกปลาทูแล้วก็ข้าวหมูย่างหมูย่างเลยนะหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำแต่คือมีแอคทิวิตี้ให้ทำเต็มเลยน่ารักน่ารักอะก็คงได้รูปเยอะรูปน่าจะลงได้ถึงประมาณ3เดือนปะคลิปที่แล้วคลิปก่อนๆหน้านั้นก็ยังหลายเดือนอู้มาแล้วอาหารเนี่ยน่ากินมากคือจานใหญ่มากดูดิเออดูปลาทูดิเนี่ยปลาทูปลาทูตัวเท่ามือตัวใหญ่มากอ่ะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แล้วของการเป็นหมูย่างซอสจิ้มแจ่วจานใหญ่เหมือนกันใหญ่มากจ้าน้ำพริกมาทูแต่เขาไม่ให้น้ำพริกมาเมื่อกี้เยอะเวอร์จะกินหมดไหมเนี่ยก็อิ่มหนำสำราญใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ตอนแรกก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นจังหวัดเขารู้มานานแล้วตอนแรกเขานึกว่ามันอยู่จังหวัดเดียวกับปทุมธานีอะไรเงี้ยเป็นอำเภอนครนายกอ่ะนะอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นไม่รู้จริงไม่รู้จริงเลยแกจบปฐมได้ไงหรือมัธยมคือเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติมากอ่ะจริงเรามาวันธรรมดาแทบไม่มีรถบนถนนอ่ะน้อยมากแต่นี่วันธรรมดากลับไปขากลับก็น่าจะเข้ากรุงเทพปุ๊บติดนรกแตกเพราะตอนนี้ก็เย็นแล้วสามที่ว่าที่ไปมามีเขื่อนมีวัดป่าไผ่แล้วก็มีที่นี่คือแบบว่าออกแนวธรรมชาติทุกที่เลยใช่ธรรมชาติแต่ประทับใจตรงนั่งเรืออันนั้นคือแบบว่าสุดยอดแล้วบรรยากาศแบบสิ่งที่เห็นในคลิปแบบมันอาจจะยังไม่เท่ากับตาตัวเองจริงอ่ะต้องลองมาจริงๆเว้ยอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าแม่งทั้งลมทั้งทุกอย่างกลิ่นอายอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากจริงถ้าสมมติมาเดือนพฤษภาได้ก็คือดีใช่เพราะมันจะดีกว่านี้เว้ยจริงๆดีกว่ามากอันนี้คือยังลงไปไม่ค่อยได้เพราะว่าน้ำมันขึ้นก็มานี้ก็ลองมาดูแล้วก็สุว่าจังหวัดนครนายกเราขาดอะไรอีกก็ลองมิ้นมาดูว่าเราควรไปที่ไหนอีกงั้นครั้งหน้าก็จะได้ไปใช่ไปแล้ว Gonna find your corner and we'll soon be now